สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเพื่อให้ท่านได้เลือกบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับผมบุ้มครับผมมิสเตอร์โอครับพี่โอครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพี่เราอยู่ซอยอุดมสุข29บูมพี่จะพามาดูโครงการเดอะซีรีส์อุดมสุขครับผมซึ่งโครงการในโซนทำเลซอยอุดมสุขเนี่ยจะเป็นย่านสุขุมวิทตอนปลายครับเป็นทางเชื่อมระหว่างสุขุมวิทกับศรีนครินทร์คนใช้รถสะดวกแน่นอนแต่คนไม่ใช้รถก็มีสถานี BTS อุดมสุขครับตัวโครงการต้องบอกก่อนว่าอยู่ไกลจากสถานีแต่มีระบบชัตเตอร์เซอร์วิสไปส่งครับเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นทางเลือกที่จอดรถประมาณ 60% และนอกจากนี้ยังมีบริการรับส่งที่รถไฟฟ้าให้ด้วยครับห้องตัวอย่างจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวตามมิสเตอร์โอไปดูกันครับอยู่ในสำนักงานขายระบุครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องตัวอย่างเลยดีกว่าไปเลยไปมาห้องตัวอย่างอยู่ด้านนี้นะตรงนี้สมมติเหมือนกับเป็นส่วนของล็อบบี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในโถงลิฟต์เนี่ยจะมีระบบ security ก่อนชั้นหนึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นโครงการทั่วไปเราก็บัตรมาแตะปุ๊บก็เดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับแต่โครงการนี้แตะบัตรแล้วต้องกดรหัสด้วยเหมือน ATM ใช่วัตถุประสงค์ก็เผื่อบัตรหายไงบัตรหายก็ยังมีต้องกดรหัสอีกชั้นหนึ่งครับหรือมีอดีตคนเคยมีบัตรซึ่งเราไม่อยากจะให้มาเข้าสู่โลกส่วนตัวของเราแล้วซึ่งคนคนนั้นก็เป็นอดีตไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนรหัสซะเขาก็ไม่สามารถใช้คีย์การ์ดอันนั้นแตะเข้าไปหาเราในห้องของเราได้แต่สมมติว่าเป็นวิสิเตอร์ล่ะวิสิเตอร์มาถึงที่ล็อบบี้ปุ๊บจะขึ้นไปหาเราที่บนห้องครับก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้เป็นวิดีโอดอลโฟนกดเลขที่ห้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุยกับเจ้าของห้องให้เจ้าของห้องอนุญาตให้เข้าไปเปิดประตูให้เข้าไปอย่างนี้นะมาดูตรงนี้อ๋อครับอันนี้เราก็อยู่ในห้องละอยู่ในห้องปุ๊บเราก็แล้วแต่เราถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาหรือว่าเราเห็นหน้าเขาเนี่ยแล้วเราคิดว่าเป็นเพื่อนเราเราก็เปิดประตูให้เข้ามาครับผมถ้าดูหน้าแล้วไม่ใช่เราก็กดไม่ให้เข้าก็เข้าไม่ได้แล้วมั่วไม่ได้ดูครับผมไอตัวเนี้ยนอกจากใช้สกรีนคนเข้าออกอาคารโดยเจ้าของห้องแล้วนะยังเอาไว้ใช้ในการควบคุมระบบไฟต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านอีกคือโฮมออโตเมชันใช่ไหมใช่แล้วอย่างเช่นเปิดปิดไฟเดี๋ยวพี่เปิดปิดให้ดูนี่ก็ปิดไฟปิดไฟปิดไฟได้เห็นป่ะเปิดไฟได้ปิดไฟได้เปิดแอร์ปิดไฟได้อะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วไม่มีประโยชน์ยังไงพี่โอ๋ก็มีประโยชน์ใช้ในการควบคุมระบบไฟทั้งหมดนี้จากโทรศัพท์มือถือได้มันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นเวลาเราอยู่ข้างนอกอยู่ที่ทำงานแล้วเรานึกเราปิดแอร์หรือยังใช่ไหมเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือกดเข้ามาดูได้ว่ามันปิดแอร์หรือยังบางทีเราขี้ลืมนะใช่เราก็สามารถสั่งปิดแอร์ได้สั่งปิดไฟได้หรือในกรณีที่เราจะกลับบ้านมาอากาศร้อนๆเราอยากจะเปิดแอร์ให้มันฉ่ำๆก่อนนะครับเราก็สั่งจากโทรศัพท์มือถือให้ทั้งห้องเนี่ยมันเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำก่อนที่เราจะเข้ามาในบ้านได้นี่ก็คือข้อดีของตัวระบบโฮมออโตเมชันอันนี้ใช้คุม security และใช้คุมระบบไฟฟ้าหรือบางทีเวลาแบบเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราลืมปิดไฟที่ห้องนั่งเล่นเราก็ไม่ต้องลุกใช่ไหมก็กดจากโทรศัพท์มือถือได้เลยก็ดีนะใช่แล้วก็โครงการนี้เนี่ยเขาให้เป็นฟรี Wi-Fi ทั้งโครงการเพราะว่ามันต้องเชื่อมกับไอ้ตัวนี้ด้วยอ๋อมันต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ได้ Wi-Fi เลยใช่เราได้ Wi-Fi เลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้อง one bedroom ที่พี่จะพามาดูนะครับ35ตารางเมตรบูมครับผมเขาขายแบบ fully furnished คือเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้เขาให้ยกเว้นของบางอย่างที่เขาบิ้วหรือของตกประดับตกแต่งเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าฟังก์ชันการใช้งานและของที่เขาให้มีอะไรบ้างครับเข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บเราจะเจอแพนทรีก่อนซึ่งตัวเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินแกรนิตครับแกรนิตแท้นะติดไอตัวซิงค์ไว้ให้ด้านนี้ครับผมซึ่งอันนี้เขาไม่ได้แถมมาให้ตรงนี้เป็นผนังวอลเปเปอร์ซึ่งพี่เรคคอมเมนต์อย่างมากว่าให้ติดกระเบื้องครับหรือติดเป็นกระจกซะเวลาเราล้างของทำความสะอาดอะไรต่างๆมันจะเลอะเทอะแล้วจะได้ทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นวอลแบบนี้เละแน่ๆใช่ไหมอ้าวพี่โอ๋แต่ว่าเราก็คงไม่ได้ทำแบบ
อาหารป่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้เตาไม่ได้ให้อะไรมาใช่แต่เวลาล้างของมันจะเลอะไงบูมใช่ไหมน้ำกระชงกระชอกไปโดนเลอะเทอะทำความสะอาดยากนะก็จริงนะก็จริงใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยเขาวางโต๊ะทานข้าวไว้ให้เป็นตำแหน่งที่เขาวางโต๊ะทานข้าวซึ่งโต๊ะทานข้าวนี่เขาแถมมาให้ด้วยครับผมไอ้โต๊ะเนี่ยพับได้พับได้ด้วยใช่เวลาเราจะใช้งานมีพื้นที่แล้วก็สามารถเปิดพับมาได้แบบนี้ครับผมเวลาเราต้องการประหยัดพื้นที่แล้วก็พับเก็บซักครับซึ่งจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันเยอะนะเราสามารถจะวางโต๊ะทานอาหาร4ที่นั่งได้เลยด้วยซ้ำครับแล้วตัวระเบียงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาลดระดับให้ประมาณ3เซนนะห้องตัวอย่างมันลดเยอะกว่าปกติครับผมคอมเพรสเซอร์แอร์แขวนผนังอยู่ด้านนี้2ตัวอยู่ฝั่งโน้นใช่แล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าวางอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมแอร์มันจะเป่าลมออกไปด้านนอกมีกริลปิดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงระเบียงเราสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้หรือทำนู่นทำนี่ได้โดยที่ไม่ร้อนครับผมอ่ะไปดูครัวกันไปดูตัวห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำอยู่ด้านนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยพื้นจะลดระดับลงมาประมาณ3เซนติเมตรครับลดระดับเท่ากันหมดเลยนะไม่มีธรณีเนอะไม่มีธรณีไม่ต้องกลัวสะดุดส่วนตัวสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะได้เป็นของคอนโต้ครับตัวนี้ขนาดเล็กไปนิดนึงสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆอาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้จะได้นั่งสบายขึ้นจริงด้วยนะตัวอ่างล้างหน้าก็ขนาดพื้นที่วางของมันน้อยครับผมนั้นเจ้าของโครงการเขาก็เลยเจาะช่องตรงนี้มาให้ครับสำหรับวางพวกซัพพลายของถึงอะไรต่างๆครับมีที่วางของเยอะแบบนี้บางคนเนี่ยจะเอาพวกทิชชู่พวกผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูมาวางเนี่ยเรคคอมเมนต์ว่าของพวกนี้อย่ามาวางในห้องน้ำชื้นจริงด้วยใช่ส่วนตัวคิดใช่ส่วนตัวชาวเวอร์บ็อกซ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะให้ตัวฉากกั้นอาบน้ำมาด้วยเรียบร้อยแล้วติดมาให้เสร็จสับเลยเป็นกระจกใช่ส่วนพื้นที่ยืนอาบเนี่ยก็ประมาณนี้อาบได้1คนถ้าอาบ2คนจะอึดอัดละแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วจะมีช่องแบบนี้นะสำหรับเก็บอุปกรณ์อาบน้ำวางสบู่ได้อ๋อครับผมก็ทำมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับส่วนห้องนอนอยู่ด้านนี้บูมห้องนอนเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก่อนอื่นเลยก็คือผนังกระจกที่เขากรีดไว้ตรงนี้ครับมีไว้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างห้อง2ห้องไม่ให้มันอึดอัดคับแคบจนเกินไปนักครับผมมีแสงสว่างถ่ายเทกันได้ครับส่วนห้องนอนเขาให้ของมานะก็จะเป็นเตียง5ฟุตอย่างนี้อ่ะเตียง5ฟุตซึ่งบางคนนอนท่าเยอะอย่างเช่นบูมเงี้ยใช่ควรจะเป็นเตียง6ฟุตจะได้นอนได้เต็มที่ครับก็เปลี่ยนได้นะเพราะจริงๆเขาให้มากินแค่ฐานรองเตียงเองความจริงก็มีพื้นที่เหลือนะมีพื้นที่เหลือวางได้อันนี้เขาบิ้วหัวเตียงมาให้แบบนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสามันตรงกับเสาตรงหัวเตียงมันเตียงมันจะวางไม่สนิทมันติดเสาครับซึ่งยื่นออกมาประมาณขนาดนี้ครับผนังพี่เรคคอมเมนต์ให้บิ้วเหมือนกับเขานี่แหละจะได้วางเตียงได้สนิทแต่ตรงนี้เป็นกล่องแบบนี้แต่ตรงนี้สามารถทำเป็นตู้ได้ตู้เก็บของได้จริงด้วยพี่ชั้นวางของทำอะไรได้เพราะว่ามันก็สามารถใช้พื้นที่ให้เต็มที่ไงครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งติดกระจกมา2ชิ้นครับเวลาเรานอนแล้วเราตื่นมาตอนเช้าเจอตัวเองในกระจกเงาโอ้โหมันก็สดชื่นดีใช่ไหมเห็นตัวเองแต่เช้าเลยแต่บางคนน่ะตื่นมาตอนดึกแล้วเจอตัวเองแล้วตกใจอ่ะมันหลอนอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็เปลี่ยนตัวกระจกเนี้ยเป็นผนังทึบก็ได้ครับส่วนปลายเตียงเนี่ยทีวีถ้าจะติดอ่ะต้องแขวนผนังเท่านั้นเลยบูมครับผมเพราะว่าระยะเนี่ยมันไม่เหลือพอที่จะให้วางตู้วางทีวีตรงนี้แล้วใช่ใช่ติดทีวีก็ต้องติดแถวๆนี้นะให้มันเซ็นเตอร์กับเตียงจะได้สบายสบายครับผมห้องนี้มีของแปลกอันนึงก็คืออะไรพี่ประตูบานสวิงอันนี้เฮ้ยมันเปิดออกไปที่ระเบียงเอาไว้ทำไรพี่ก็บางคนที่สูบบุหรี่ไงบูมกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยออกลุกออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงก็จะได้เดินออกไปได้ง่ายๆเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่สูบแล้วครับมีมันทำอะไรได้อีกไหมบางคนนอนอยู่กับแฟนแล้วโทรศัพท์เข้ามาแล้วต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวในการคุยโทรศัพท์อ๋อเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นๆนะพี่ใช่แต่พี่ไม่เคยทำนะพี่คุยกันตรงนี้เลยจริงเหรอแล้วก็ตัวประตูนี้มันมีข้อเสียอยู่2ข้อครับข้อที่1คือแสงมันส่องผ่านเข้ามาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องติดม่านครับ
ลากมากเออจริงด้วยพี่โอ๋ข้อที่1 นะข้อที่2คือเสียงครับเนื่องมาจากประตูบานสวิงเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างตามรอบๆประตูมันเสียงมันจะกันเสียงได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะมีเสียงเข้ามาอ๋อครับผมแล้วก็ระเบียงมันมีคอมเพรสเซอร์แอร์นะก็จะอาจจะมีเสียงเข้ามาได้จากประตูตรงนี้ชุดประตูตรงนี้ซึ่งไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบชุดประตูนี้สามารถบอกโครงการตั้งแต่แรกให้เขาทำเป็นผนังทึบได้อ๋อมีออปชันเพิ่มให้มีออปชันเพิ่มคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีเลือกได้ครับผมปะเราไปสรุปกันเลยดีกว่าพี่โอครับเราก็ไปดูห้องตัวอย่างกันมาแล้วนะครับพี่โอผมเข้าประเด็นเลยแล้วกัน The Series อุดมสุขเนี่ยมันเหมาะกับใครครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะนี่เป็นโครงการที่เทรดออฟแลกกันระหว่างพื้นที่ใช้สอยกับระยะทางระหว่างรถไฟฟ้าซึ่งพี่จะอธิบายให้ฟังแบบนี้ก็คือโครงการนี้อยู่ห่างจากรถไฟฟ้ามาในระดับหลักกิโลครับซึ่งเหมาะกับคนที่ใช้รถบอกได้เลยแต่เนื่องจากโครงการมีบริการรับส่งไปที่รถไฟฟ้าบ้างวันไหนที่เราอยากใช้รถไฟฟ้าเราก็ยังจะพอใช้ได้มีชัตเทิลเซอร์วิสใช่แล้วก็ยังมีรถ2แถวรถตุ๊กๆอะไรบริการแทบจะตลอดวันตลอดคืนครับการจ่ายเงินก้อนเท่ากันเนี่ยโครงการนี้ได้ห้อง35ตารางเมตรแต่เงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าไปซื้อโครงการติดรถไฟฟ้าได้20กว่าตารางเมตรเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่มองหาทำเลย่านสุขุมวิทตอนปลายแล้วต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นครับผมท่านผู้ชมและสำหรับรีวิวเจาะลึกของ The Series อุดมสุขนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยครับผมหรือถ้าท่านไม่อยากจะพลาดรายการคิดเรื่องอยู่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ครับหรือเข้าไปที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับและหากท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับก็อย่าพลาดชมรายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับป่ะบูมส่วนท่านบางนาป่ะกินข้าวหิวแล้วบูมเลี้ยงพี่นะวันนี้ตลอดเวลา